ทางการสิงคโปร์ออกมายอมรับนะครับว่าได้ทุ่มเงินสนับสนุนให้ Taylor Swift จัดคอนเสิร์ตเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเม็ดเงินให้การท่องเที่ยวครับคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกระทรวงวัฒนธรรมสิงคโปร์เปิดเผยเกี่ยวกับการทุ่มเงินสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต The Eras Tour ของ Taylor Swift ศิลปินชื่อดังเนื่องจากคอนเสิร์ตจะสร้างประโยชน์ให้ภาคการท่องเที่ยวโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานงานกับบริษัท AEG ผู้จัดคอนเสิร์ตเพื่อให้ Swift เดินทางมาจัดคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ในช่วงต้นเดือนมีนาคมแถลงการร่วมของสิงคโปร์ไม่ได้เปิดเผยยอดเงินสนับสนุนทั้งหมดและไม่ได้พาดพิงถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับแต่เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายเศรษฐาระบุว่ารัฐบาลสิงคโปร์ได้ทุ่มเงิน100ล้านบาทต่อการจัดคอนเสิร์ต1รอบเพื่อจูงใจให้ Swift จัดการแสดงคอนเสิร์ต The Eras Tour ที่สิงคโปร์เพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอนเสิร์ตของ Swift จะจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์6รอบในวันที่2ถึง9มีนาคมขณะที่จำนวนผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้อาจจะสูงกว่า 300,000 คน